ป็น Harley Davidson ค่ะรุ่น Fat Boy ปี2019ค่ะแล้วพี่ราคาคันนี้เขามาทำอะไรบ้างคะเป็นทรงสแควร์เฮดจะมีความอ้วนถึง 1.5 นิ้วสวัสดีครับรักครับจากร้านเป็นโซเซชั่นครับวันนี้รักพามาเจอน้องใหม่ด้วยครับน้องเมย์ครับสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะเป็นแอดมินคนใหม่ของร้านนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะวันนี้น้องเมย์ครับเราจะมารีวิวรถรุ่นอะไรกันครับอันนี้นะคะเป็น Harley Davidson ค่ะรุ่น Fat Boy ปี2019ค่ะแล้วพี่ราคาคันนี้เขามาทำอะไรบ้างคะคันนี้นะครับเจ้า Fat Boy คันนี้วันนี้เขามาเปลี่ยนแฮงกับเราแล้วเราจัดทรงให้ใหม่เลยอย่างสวยงามครับผมคันนี้ตอนแรกอ่ะแฮนน่ะเขาจะเป็นแฮนเดิมธรรมดาแล้วครับอย่างเงี้ยแฮน Fat Boy ติดลบมาเลยตัวนี้ตัวแฮนมีความสูง8นิ้วครับแล้วก็เป็นทรงสแควร์เฮดหรือหัวฉากบ้านเราเนี่ยแหละเรียกกันความอ้วนของมันเนี่ยจะมีความอ้วนถึง 1.5 นิ้วครับผมแต่ว่าตุ๊กตาอันนี้มันไม่ใช่ตุ๊กตาเดิมนี่คะอ๋อครับตัวนี้เป็นตุ๊กตาแต่งครับผมเป็นของ LA Chopper USA ครับตัวนี้สีเดิมๆจะเป็นสีเลดมาเลยตัวนี้เราเป็นการทำสีเพิ่มตัวนี้มีความพิเศษคือมันจะจับ 1.5 นิ้วโดยธรรมชาติครับผมทำให้ตัวแฮนด์เนี่ยเป็นแฮนด์แนวเดียวตลอดทั้งตัวนะครับผมไม่มีการยกระดับเปลี่ยนแฮนด์เป็นทรงนี้แล้วค่ะพวกชุดสายต้องเปลี่ยนไหมต้องอธิบายแบบเยอะหน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แฮนนะครับถ้าปกติมันสูงขึ้นแบบนี้นะแต่ด้วยแฮนของแฟนบอยอ่ะมันกว้างอยู่แล้วสายที่เขาให้มามันยาวครับผมน้องเมย์แต่ว่าโดนไม่ทุกเส้นครับสายทับเป็นสายเดิมครับสายไฟฟ้าทั้งหมดเป็นสายเดิมตัวนี้โดนแค่สายเบรกสายเดียวนี่มันไม่ใช่ไฟเดิมนี่คะไฟแดกนะครับตัวเนี้ยเป็น LED ราคาแค่ 3,000 ต้นๆครับผมมีทุกรุ่นเลยสปอร์ตเตอร์ซอฟต์เอลสามารถใส่ได้ครับค่ะจิ๋วแต่แจ๋วครับค่ะสว่างมากแล้วลูกค้าคนไหนครับที่สนใจอยากแต่งแบบนี้นะครับเข้ามาครับปรึกษาเราได้นะครับโดยที่ร้านเนี่ยจะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย1นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รักและเมย์ครับขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ